เครื่องรดน้ำสแลนนะครับดีงามมากใช้หัวเป็นหัว180องศานะครับฉีดอัดเข้าสแลนอันนี้ลง4คูณ6เมตรไอตัวข้าง6เมตรเนี่ยครับใช้แค่2หัวก็พอเวลามันกระจายเนี่ยมันกระจายค่อนข้างกว้างนะครับนี่นะครับแล้วก็หัวท้ายด้วยนี่จะเห็นได้ว่าได้เป็นละอองเป็นฝอยพอสมควรเลยนะครับช่วยได้แล้วก็จะตัดปัญหาเรื่องน้ำเข้าหน้าก้อนแล้วก็ความชื้นในโรงที่อาจจะสูงเกินไปด้วยเพราะว่าเราฉีดข้างนอกเราไม่ฉีดข้างในนะครับที่ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านี่ด้านหน้าฉีดเข้าสแลนเหมือนกันเราจะเห็นหัวหมอกอันนี้หัวหมอกเก่ามันยังไม่ได้ลือออกจริงๆแค่ตัวฉีดตัว180องศาก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้มันเป็นช่วงที่สแลนติดกันเดี๋ยวจะติดเป็นสปริงเกอร์360องศามันก็จะสะบัดเข้าสแลนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตั้งทามเมอร์อาจจะชั่วโมงละสักนาทีหนึ่งเนี่ยน่าจะกำลังสวยเย็นมากนะครับเนี่ยพออัดเป็นละอองพอมันเป็นละอองปุ๊บมันเก็บความร้อนไว้ในตัวหยดน้ำแล้วก็ลดอุณหภูมิให้เราได้นะครับก้อนเราก็ไม่เสี่ยงกับลาเขียวไม่ต้องลดน้ำเข้าก้อนด้วยนะครับ